สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับและผมอยู่ที่เมืองฮาร์เดวิกนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งเทสลาซูเปอร์ชาร์จ V4 ที่แรกในโลกนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาลองชาร์จกับรถที่ไม่ใช่เทสลานะครับเพราะว่าที่จุดเนี่ยเขาเปิดให้รถยี่ห้ออื่นสามารถชาร์จได้ด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลา 3:17 นะครับที่ประเทศเนเธอร์แลนด์วันนี้วันที่31ธันวาคมนะครับอีกไม่กี่ชั่วโมงที่นี่ก็จะเคาท์ดาวน์นะครับเดี๋ยวดูรอบๆก่อนนะครับคือตอนนี้จะได้ยินเสียงพุเข้าไปในกล้องนะครับตรงนี้คือวันนี้เรามาชาร์จแล้วก็วิวดีมากเลยมีจุดพุอยู่เรื่อยๆนะครับตรงข้างที่เราชาร์จแล้วก็บริเวณตรงนี้นะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมด16หัวชาร์จนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16หัวชาร์จเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวหัวชาร์จกันดีกว่าครับตรงนี้นะครับตัวหัวชาร์จคือมันสามารถดึงลงมาอย่างนี้ได้เลยแล้วก็ที่ผมดูในรีวิวอันอื่นนะตรงนี้มันจะมีจอด้วยแต่ที่เนี้ยยังไม่มีจอนะครับที่ว่าจะสามารถเอาบัตรเครดิตมาแตะเพื่อให้ใช้งานชาร์จได้นะครับในตัว V4 เนี่ยสายมันจะยาวขึ้นเป็น3เมตรนะครับยาวกว่าเดิมสามารถอ้อมมาเสียบชาร์จคือถ้าเทสลาเนี่ยเขาจะเสียบชาร์จอยู่ทางด้านนี้นะครับแล้วก็อันนี้สำหรับเบนซ์คันนี้เสียบชาร์จอยู่ทางด้านขวาของรถนะครับเราก็เสียบชาร์จเข้าไปนะครับพอเราเสียบเข้าไปเรียบร้อยนะครับทีนี้มาเปิดดูที่แอปเทสลานะครับมันก็จะมีชาร์จ Your Non Tesla ซึ่งตัวเนี้ยผมสมัครเป็นบัญชีของประเทศอังกฤษนะครับก่อนหน้านี้ลองใช้บัญชีที่สมัครจากของประเทศไทยเนี่ยมันจะไม่มีตัวชาร์จ Your Non Tesla นะครับโอเคเราก็กดเข้าไปที่ Find Us มันก็จะเจอขึ้นมานะครับว่าเป็น Super Charge นี่ตรงนี้15ตัวเลขนี่คือหมายถึงจุดที่ยังว่างอยู่นะครับซึ่งเราเอามาเสียบรถไว้แล้วหัวหนึ่งมันก็เลยขึ้นว่าว่างอยู่แค่15แล้วก็ราคาเนี่ยจะอยู่ที่ 0.48 ยูโรต่อกิโลวัตต์นะครับทีนี้ผมจะกดที่ชาร์จเฮียมันก็จะให้เลือกหัวชาร์จนะครับอย่างตรงเนี้ยมันมีเขียนไว้ข้างใต้ว่า 4A นะครับเราก็เลือกที่เบอร์ 4A ปึ๊บแล้วก็กด Start Charge แล้วดูที่พอร์ตตอนนี้มันก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินละเดี๋ยวต้องคือในแอปเขาก็จะบอกให้รอประมาณอาจจะประมาณ2นาทีนี่นะครับเริ่มชาร์จิ่งแล้วตอนนี้กำลังไฟมันก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับแบตในรถเนี่ยตอนนี้มีอยู่ 50% แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่ในรถกันนะครับกำลังไฟเนี่ยก็ขึ้นมาที่97กิโลวัตต์นะครับก็จะใช้เวลาประมาณ58นาทีถึงจะชาร์จเต็ม 100% แล้วก็ดูที่ในแอปนะครับในแอปก็ขึ้นว่า96กิโลวัตต์นะครับกำลังไฟตอนนี้ที่แบต 68% นะครับกำลังไฟเนี่ยก็อยู่ที่87กิโลวัตต์แล้วก็ดูที่ในแอปนะครับชาร์จไฟเข้ามาแล้ว 20.073 กิโลวัตต์อาวราคาอยู่ที่ 8.6 ยูโรนะครับแล้วก็ดูที่หน้าจอด้านหน้านะครับอุณหภูมิภายนอกตอนนี้อยู่ที่ 8.5 องศานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีบอกนะครับว่าถ้าจะชาร์จเต็มเนี่ยตอนประมาณ 4:26 นาทีนะครับอีก46นาทีแล้วก็แบตเราอยู่ที่ 68% ตอนนี้จะวิ่งได้424กิโลเมตรเดี๋ยวพาดูรอบๆตู้ชาร์จใกล้ๆกันนะครับไอ้ตรงตำแหน่งนี้ก็จะเป็นตัวอักษรคำว่า Tesla นะครับแล้วก็มีไฟสีแดงๆออกมาแล้วก็บริเวณด้านข้างนะครับที่บอกว่ามันจะใช้บัตรเครดิตแตะได้เนี่ยสำหรับตู้ที่นี่เขายังไม่ได้เป็นรุ่นที่มันมีจอนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันถ้ามันไม่มีจอเนี่ยมันจะเอาบัตรเครดิตมาแตะละชาร์จได้หรือเปล่าดูด้านบนก่อนนะครับด้านบนอันนี้มันก็จะเป็นร่องทึบๆแต่ว่าด้านล่างเนี่ยด้านล่างมันจะเป็นรูระบายอากาศนะครับก็จะมีพัดลมอยู่ด้านในได้ยินเสียงพัดลมเลยนะตรงนี้จะเป็น
ที่เขียนเบอร์ของตู้บอกเนี่ยอันนี้ตู้ 4A นะครับตอนที่เราชาร์จเราก็เลือกเป็น 4A เดี๋ยวดูสเปคมันนะครับสเปคมันจะอยู่ด้านใต้แรงดันไฟสูงสุดคือ 1,000 โวลต์แล้วก็กระแสเนี่ยสูงสุด615แอมป์ถ้าคูณกันมันก็ประมาณ615กิโลวัตต์นะครับแต่ว่าตอนเนี้ยที่เขาให้ใช้ได้อยู่นี่มัน250กิโลวัตต์ซึ่งไอ้ที่ว่าจะเป็น615กิโลวัตต์นี้ก็น่าจะเป็นเอาไว้รองรับในอนาคตนะครับด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับไอ้ตรงด้านล่างเนี่ยมันก็จะมีช่องระบายอากาศนะครับอันนี้เป็นสายออกมานะครับตรงหัวนี้นะครับเป็นหัวที่มาถึงแล้วเนี่ยมันกองอยู่กับพื้นนะครับเดี๋ยวจะลองยกออกใหม่ตอนนี้มันมืดๆมองไม่เห็นถ้าผมเสียบเข้าไปเลยอย่างเงี้ยเสียบเข้าไปแล้วก็ปล่อยมันหล่นเลยนะครับอาจจะแบบใช้มานานแล้วอะแต่ตรงหัวมันก็ดูปกตินะครับไม่รู้ว่าเขี้ยวล็อกที่อยู่ด้านในเนี่ยมันเริ่มไม่ดีแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูอีกทีนะครับอันนี้ยัดเข้าไปตอนนี้อยู่แต่เมื่อกี้อย่างที่เรายัดอย่างเงี้ยเนี่ยมันไม่อยู่นะครับตอนมาถึงนี่กองอยู่ที่พื้นเลยนะหัวนี้อันนี้ให้ดูรอบๆนะครับตอนนี้ลมหน้าเสียงลมอาจจะแรงหน่อยนะครับตรงนี้เป็นเบอร์เกอร์คิงนะครับแล้วก็มี KFC อยู่ไม่ไกลตรงนั้นโอเคครับตอนนี้พุเริ่มจุดอีกแล้วนะครับยังไม่4ทุ่มเลยก็ได้ดูพุไปด้วยเลยนะครับวันนี้ทางด้านนู้นนะครับจุดสลับกันกับทางด้านนี้นะแข่งกันจุดไปเรื่อยๆแล้วก็ยังมีทางนู้นอีกนะครับนี่นะครับวิวดูพุจากภายในรถคือเมื่อกี้อยู่ข้างนอกทั้งลมแรงทั้งหนาวนะครับเราก็มานั่งชาร์จแล้วก็ดูพุไปในรถได้เลยนะตอนนี้ที่ 89% นะครับกำลังไฟเนี่ยลดลงเหลือ57กิโลวัตต์แล้วก็นี่นะครับในแอปเมื่อกี้ลองคำนวณดูคร่าวๆนะครับก็จะตกค่าไฟเนี่ยกิโลวัตต์ละประมาณ16บาทนะครับแต่ถ้าเราไปชาร์จฟาสต์เน็ตชาร์จเนี่ยที่มันอยู่ 0.69 ยูโรเนี่ยอันนั้นมันประมาณ 26-27 บาทนะครับอันนี้อยู่แค่16บาทประหยัดลงไปตั้ง10บาทนะครับพาไปดูตรงตู้ power unit ของเขานะครับจะตั้งอยู่ด้านหลังนี้อันนี้มันมีตู้ตัวทึบๆด้วยทึบๆนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ตัวที่เป็นตู้ขาวที่เราจะเห็นได้ในไทยก็เหมือนกันเนี่ยที่มีอยู่ตรงนี้มันตั้งอยู่4ตู้นะครับตัว power unit เนี่ยตอนนี้ชาร์จได้ 94% แล้วนะครับเดี๋ยวเราพอแค่นี้ก็ที่แอปนะครับมันจะมี Stop Charging แล้วก็กด Stop Charging ได้เลยเรียบร้อยนะครับ Charging Stop ที่รถเราก็กดปลดหัวชาร์จออกมาได้เลยนะครับง่ายๆเลยอันนี้ก็เอาปึ๊บคล้องไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาเสียบที่ตรงนี้เดี๋ยวลองดูนะครับไอหัวเนี่ยตอนที่มาถึงมันก็ตกอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองดูอันนี้เข้าล็อกแล้วคือบางทีถ้ามันไม่เข้าล็อกอ่ะอันนี้โอเคละบางคนเสียบไว้ไม่ดีนะครับมันตกพื้นไป
โอ้ยนี่เนี่ยมันหลุดง่ายมากเลยเรียบร้อยครับตอนนี้อากาศหนาวมากครับพูดไปก็มือสั่นปากสั่นไปเลยพูดนี้ยังไม่เลิกนะครับจุดมาเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยไม่หมดสักทีเลยก็ได้ลองชาร์จดูกับตู้ Tesla Supercharge V4 เรียบร้อยนะครับก็การใช้งานเนี่ยไม่ได้ยากเลยนะครับแล้วค่าชาร์จยังถูกด้วยนะครับก่อนหน้าเนี่ยที่ผมไปชาร์จของ Fastnet Charge อ่ะมันตกหน่วยละ26-27 บาทแล้วก็ของ Tesla เนี่ยเขาคิดอยู่แค่16บาทเองถ้าได้ชาร์จกับของ Tesla นะประหยัดค่าเดินทางไปอีกเยอะเลยนะครับต่างกันอยู่ตั้ง10บาทก็ตอนนี้ก็ลมแรงนะเมื่อกี้ก็เกือบปลิวก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมคลิปของเรานะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยอีกประมาณ1ชั่วโมงกว่าก็จะเข้าปีใหม่แล้วนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวอีกประมาณ300เมตรนะครับเราจะเลี้ยวออกไปตรงที่เมืองฮาร์เดอร์วิกนะครับที่เป็นจุดตั้ง Tesla Supercharge V4 เนี่ยเป็นที่แรกในโลกเลยนะครับเขามาตั้งไว้ที่เนเธอร์แลนด์นี้ก่อนเลยวันนี้เราก็จะพามาดูนะครับตัวที่ตั้งนะครับก็ตั้งอยู่ติดกับถนนสายหลักเลยนะนี่เราเลี้ยวออกมานิดเดียวเองนะครับเดี๋ยวดูมี KFC มี Burger King นะครับทางด้านขวามือนี้เดี๋ยวอันนี้ก็ดูตามแผนที่นะครับนี่เลี้ยวออกมาแป๊บเดียวก็ถึงเลยนะครับตอนนี้ก็2:43 นคือวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับ KFC ก็จะปิดตั้งแต่2 ทุ่มทางด้านขวามือนู้นนะครับเป็น Burger King Burger King ก็น่าจะปิดแล้วนะเห็นในร้านมืดๆส่วนด้านหน้าเรานี้ก็จะเป็นปั๊มน้ำมันนะครับนี่เขียนว่าอะไรแทงโก้ชื่อปั๊มน้ำมันแล้วก็มองไปไกลๆตรงนู้นนะครับก็จะเห็นเป็น Tesla Supercharger ว่าแต่มันเลี้ยวทางไหนเดี๋ยวนะคิดว่าเลี้ยวเข้ามาผิดทางนะครับเดี๋ยววนก่อนเราเห็นซุปเปอร์ชาร์จแล้วแต่ว่ามันขับไปไม่ได้อ๋อนี่ไงเมื่อกี้มัวแต่มองตัวปั๊มน้ำมันนะครับเราต้องเลี้ยวขวาตรงนี้แล้วก็ซ้ายไปทางนี้หรือเปล่าตอนนี้โล่งๆเลยนะครับเรามากันคันเดียวเลยวันนี้เขาก็น่าจะไปเคาท์ดาวน์กันนะครับเรามาเคาท์ดาวน์ตรงตู้ Tesla Supercharge V4 ตอนนี้ถ้า
ได้ยินเสียงก็คือเขาจุดพุเล่นกันนะครับนี่มันอีกแค่ประมาณสัก3ชั่วโมงกว่าใช่ไหม2ทุ่ม3 4 5จะเที่ยงคืนใช่อีก3ชั่วโมงกว่าตอนนี้ก็เหลือ3ชั่วโมงกว่าๆนะคะ3ชั่วโมงสุดท้ายของปี2023ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับที่ไทยตอนนี้จะตี3แล้วเอ๊ะแล้วใครมาชาร์จแล้วเอาหัวชาร์จวางไว้ที่พื้นโอเคเดี๋ยวขอลงไปเซอร์เวย์ดูก่อนนะครับไม่รู้ชาร์จได้หรือเปล่าเราเอา EQS มาชาร์จกับ Supercharge V4 นะครับ